สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดตอนนี้ก็ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วเราก็มาออกกำลังกายนะคะอยากถ่ายรูปหรอมากับน้องหลังแอปถ่ายรูปวันนั้นพวกพี่ก็มาถ่ายนี่แหละชิงช้าแล้วก็มุมทางมุมก็สวยมุมทางโฟนทางมุมก็สวยออกกำลังกายค่ะไม่ใช่มาเล่นนะไม่เนี่ยเครื่องออกกำลังกายแล้วว่าแก่งไปแก่งมาแล้วรู้สึกว่าขาอ่อนแต่ตรงนี้มันจะได้ช่วงเอวช่วงข้างอะแต่ว่าทำเป็นมันอะบ้านเราก็มีนะมีป่าวก็จะยูกยูกยูกนี่นะคะมาเด้อเด็กอ้วนสองคนดูอยู่ไหม เด็กอ้วนเด็กน้อยไม่อยากมามาแต่คนแก่ก็จะได้ช่วงข้างนะคะช่วงเอวดูกล้องวงจรปิดสิมันหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปมันน่ากลัวเหมือนแบบว่าสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอะไรอ่ะสวัสดีค่ะเรามาออกกำลังกายเอาหุ่นกันนะคะวันนี้วันหยุดค่ะอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกฤษดาพรอะไรเนี่ยป้าดแอลป้าดแอลแอลหรือ26ค่ะแอลหรือ26ดักหรือ36ค่ะนมก็เหลือเท่าเดิมนะแล้วก็มันป้าก็2คนค่ะนี่มากับบ่าวบ่าวน้อยเด็กอ้วนไม่มาเด็กอ้วนต้องชวนไปกินไม่ชวนออกเดี๋ยวเรากำลังกายมันไม่มาต้องชวนกินพวกนี้แล้วก็จะเบี่ยงแบบนี้นะคะนี่พี่เซนเตอร์ค่ะจะเบี่ยงแบบนี้นะคะมันได้ช่วงเอวข้างนะคะได้กล้ามแขนนิดนึงนะประมาณแล้วพอเราลงจากเครื่องนี้เราก็จะบินหน่อยนะพอลงเราก็จะบินเอ้ยเหมือนคนแก่จริงว่ะตัวนี้เป็นตัวปั่นเกิดปั่นยังไงเนี่ยอึ๊บเด็กน้อยกลัวฉันเด็กน้อยหนีเลยเห็นไหมนี่เราก็จะปั่นตากล้องไม่มีนะเป็นตากล้องเองออกเองนี่อันนี้ก็ได้ช่วงต้นขานะคะออกกำลังกายค่ะอุ้ยนี่ได้ขามากเลยอ่ะจนปวดขาเลยนิดเดียวก็ปวดขาแล้วจะปั่นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ได้เหงื่ออยู่นะได้ช่วงขาขอท่าดีนิดนึงก็เหนื่อยแล้วเว้ยสมกับอายุแก่จริงตอนนี้เราจะมาเอาช่วงพูดเราต้องมายกตัวเองอะถ้ายกตัวเองได้นี่สุดยอดเลยนะไม่มีแรงอะไม่มีแรงมันไม่ขึ้นนะไม่มีแรงโยกไม่มีแรงโยกคือมันฝืดอย่างนี้ที่อื่นมันไม่ฝืดอ่ะที่นี่มันไม่มีแรงดันมันไม่ค่อยมีคนยกหรือเปล่าไม่ขึ้นอ่ะค่ะพี่น้องปกติเครื่องที่อื่นมันจะขึ้นเครื่องนี้มันไม่ขึ้นมันฝืดงั้นเราจะออกอย่างนี้กันนะคะเอาท่าอื่นไม่ได้ค่ะมันปวดมากอ่ะดูพอไม่เห็นขึ้นได้มันไม่ค่อยมีคนยกท่าใหม่ท่าใหม่จริงๆมันต้อง
กตัวเองขึ้นได้ไงที่นี่เหนื่อยตัวอื่นอะที่อื่นเนี่ยที่เล่นอะมันยกได้ไงแต่เครื่องนี้ยกไม่ได้ไงโอ้ยยกตัวเองไม่ได้เครื่องนี้ฝืดมากเลยใส่ไม่มีคนเล่นก็จะมีเครื่องนึงเป็นเครื่องนั้นเครื่องเนี้ยแต่ว่ามีคนเล่นอยู่สนามนั้นมีคนไหมสนามนั้นก็มีคนไปสนามนั้นไหมสนามนั้นแล้วจะมีสนามบาสเดินลันเลยบอกเดินก็ได้นะโอ้กลัวถ่ะวะเด๋ให้ยองคอยดูวิวค่ะอายาฮาซิโยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากำลังกายบรรยากาศนะคะกลางกรุงเราเดินมาอีกสนามนึงค่ะสวัสดีค่ะน้องแม่น้องเน็ตหมึกทันมันห่วยหมดแล้วหมึกทันมันบอกอยู่ว่ะมากับผู้เบาน้อยค่ะแฟนพี่บอกว่าเฮ้ยมาท่อมบานเลยพี่บอกไปกับไอ้ฟูคนไหนคนที่บ้านท่อมอ่ะเออไม่มาท่อมอ่ะโอ้ไปแล้วนี่ไงสุดวันนั้นจะมีพวกผู้บ่าวน้อยมาเล่นฟาสนี่ตัวนี้ก็ยันนี่ตัวนี้ยันตัวนี้น่าจะโอเคอยู่ตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นก็นั่งแล้วก็เท้ายันยันตรงเนี้ยอ๋อแล้วมันสีเด็กออกเป็นบอลใช่ใช่เราจะออกเออเนี่ยมันจะได้ช่วงขาออกกำลังกายขาเตรียมตัวไว้ปีนบันไดขึ้นเก็บแพรก็ออกกำลังกายขามันก็จะได้ช่วงขานะครับก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายจริงๆแล้วในใจนะอยากนอนมากแต่ว่าเป็นห่วงว่านอนมากแล้วเดี๋ยวจะอ้วนกว่าเดิมตอนนี้พุงก็เริ่มมาอุ้ยนมนี่นมหรือชุดชั้นในมาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วพระอาทิตย์ตกดิน18นาฬิกาประมาณ88นาฬิกาเกือบครึ่งนะมันจะได้ช่วงกล้ามขานะคะมันจะบอกแบบนี้นี่มันจะบอกว่าได้ช่วงไหนบ้างถ้าเราออกกำลังกายมันจะได้ช่วงขาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเราออกแล้วเรากิ้งไปด้วยเราก็จะได้กำลังไปด้วยบอกว่าอะไรเนี่ย8ถึง10นาทีต่อคือนาทีเปล่าวะเอออันชาเกาหลีก็ไม่ค่อยจะออกนี่อะค่ะบรรยากาศรอบนอกก็จะมีตานั่งชมวิวอยู่ก็มีเด็กน้อยปั่นจักรยานเล่นจ้ะเออมีไทยเหรอพม่ามีไทยเหรอแบดมดไอ้หูไอ้หูแบดเบิดแดดมันก็จะหมดก่อนไงก็จะมีเครื่องเล่นอันนี้เป็นบาคู่นะคะเล่นเป็นบาคู่อ่ะอันนี้บาคู่นะคะนี่เล่นไม่เป็นวะเล่นยังไงวะอันนี้บาเดี่ยวนะคะบาเดี่ยวบาคู่แต่เล่นไม่ได้ทุกบาลองดูนะคะอึ๊บเอาบาดิ้นหน่อยก่อนได้ป่ะอึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเวียงเหมือนกันนะคะอันนี้แผ่นนี้เป็นขาสลับโอ้ยมันจะพังไหมนี่ฟังเสียงฟังเสียงไม่แต่พังแน่นี่นะเล่นได้ไหมนี่โอ้อันนี้ไม่ได้ค่ะจะชังรถนะ
อันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้คืออะไรดึงเหรอก็จะดึงลงมาบ่ก็จะดึงอ่ะเนี่ยนะดูก่อนดึงยังไงดึงอย่างนี้อันนี้ทำไงวะก็เธอเล่นอย่างนี้นะคะนี่คือเซ็นเตอร์ค่ะมียกน้ำหนักด้วยนะนี่มียกน้ำหนักด้วยกี่กิโลไม่รู้มีตัวหมุนเอวด้วยแล้วก็จะมาหมุนเอวหมุนเอวนะคะอันนี้จะได้เอวเอวจะได้ข้อจิ๊กจิ๊กกินอิ่มๆแนะนำอย่ามาหมุนนะคะไม่งั้นคุณจะจุกค่ะเดี๋ยวมันจะจุกนะคะบิดเพื่อให้ได้เอวค่ะตัวนี้จะได้เอวเก่งหน้าท้องไปด้วยนะคะอึบได้เอวแล้วก็ช่วงไหล่ก็ได้นะช่วงหัวไหล่ไม่ใช่หัวไหล่สิเรียกว่าปีกไหล่ก็เอวนี่บิดนะครับบิดเอ็นประจำก็จะเอวก็จะเล็กเลยค่ะโอเคนี่ก็เมื่อยแล้วบิดไปอย่างนี้นะคะบิดไปพีเซนเตอร์ค่ะนี่บิดไปนะคะบิดไปมันชันนี่มากเลยอะไรนะเหมือนชันนี่มากเลยเนี่ยไม่เหมือนชะนีอันนี้ไม่เหมือนชะนียกได้ไหมว้านอนบ่เออมันมันกี่กิโลนี่นี่สิบกิโลเองเธออันนี้สิบกิโลเองนะเองสองข้างก็ยี่สิบนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันหนักเนี้ยไม่ได้หนักเวอร์ถ้าหาสิบกิโลข้างเดียวได้แต่สองข้างไม่ไหวแต่ก็งงว่าอันนี้มันเล่นอะไรคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรบริหารแขนหรือเปล่าหรอสองข้างอย่างนี้หรอเออนี่เหมือนจะบริหารแขนนะเนี่ยมันก็เหมือนได้แขนอยู่เนาะมันเหมือนจะได้ช่วงต้นแขนประมาณนี้แต่อุปกรณ์ก็เริ่มจะชำรุดนะคะรู้สึกว่าเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนก็จะมีชำรุดไปบ้างนะคะอึบเนี่ยต่อไปเราก็จะวิ่งเหยาะๆนะคะไปแล้วนะคะพรีเซนเตอร์เราก็วิ่งเหยาะๆนะคะแบบนี้เห็นไหมคะวิ่งเหยาะๆนะคะวิ่งเยอะไม่ได้นะคะเข่าไม่ค่อยดีวิ่งเหยาะๆเอานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาออกกำลังกายค่ะวิ่งเหยาะๆมันจะมีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นก้อนหินให้เดินบริหารฝ่าเท้าแต่ว่าต้องถอดรองเท้านี่ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับก้อนหินนี่ต้องถอดรองเท้าเดือดประมาณนี้แต่ว่าถุงเท้าก็จะเปื้อนนะอ๋อ amazing มากเลยไม่ได้เจ็บตีนอ
ยแค่นี้ก็เหนื่อยแหละอันนี้เรามาแค่เบาๆนะคะเพราะว่ามันมืดจะมืดเร็วมากเลยช่วงนี้อากาศเย็นอะอากาศมันเย็นมันก็จะมืดเร็วหน่อยนะคะบวกกับมีพายุเข้านิดหน่อยปึ๊บแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้น้องก่อนนะน้องเขาอยากถ่ายรูปน้อง